แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากช่วงของวันหยุดยาว3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้ว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะมีสภาพอากาศร้อนจัดแต่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของทางจังหวัดตรังยังคงคึกคักครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปดำน้ำชมปะการังวันละกว่าประมาณ 1,000 คนครับบรรยากาศบริเวณท่าเรือหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังในช่วงของวันหยุดยาวที่ผ่านมาคึกคักเป็นอย่างยิ่งครับมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางมารอขึ้นเรือเพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวทางทะเลและดำน้ำชมปะการังวันละกว่าประมาณ 1,000 คนครับส่วนสภาพอากาศก็เป็นใจท้องฟ้าแจ่มใสคลื่นลมในทะเลสงบส่งผลให้เรือที่ให้บริการเต็มเกือบทั้งหมดครับจุดที่เหมาะแก่การดำน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือบริเวณเกาะกระดานเพราะนอกจากที่นี่จะได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่สวยที่สุดอันดับ 1ของโลกจากเว็บไซต์ World Beach Guide ของประเทศอังกฤษประจำปี 2023 แล้วก็ยังมีจุดดำน้ำตื้นที่ปลอดภัยครับมีปะการังสีสันสวยงามขึ้นอยู่มากมายและเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างเช่นปลาการ์ตูนกะละปังหานักท่องเที่ยวที่ดำน้ำไม่เป็นก็สามารถที่จะชมความสวยงามโลกใต้ท้องทะเลได้อย่างเพลิดเพลินเพราะอยู่ไม่ลึกมากครับแล้วน้ำทะเลก็ใสสะอาดมากที่จะมองเห็นได้ชัดเจนนอกจากนี้ก็ยังมีเกาะแหวนเกาะเชือกซึ่งถือว่าเป็นแหล่งชมดอกไม้ทะเลกะละปังหาที่สวยที่สุดฝั่งทะเลอันดามันรวมทั้งถ้ำมรกตครับที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องสวมชูชีพลอยคอไต่ไปตามเชือกเพื่อเข้าไปชมความสวยงามในถ้ำที่น้ำทะเลสีเขียวใสราวมรกตเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้หลั่งไหลเดินทางมาเยือนท้องทะเลตรังโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมพักที่ภูเก็ตกระบี่แล้วก็นั่งเรือเร็วเข้ามาท่องเที่ยวทะเลตรังแบบไปเช้าเย็นกลับทุกวันนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง 16 นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ